ดูดวงชาวราศีกรกฎนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานนะคะก่อนเลยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399 บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอด LINE IDvan9194j หรือโทร063-269-9456งานเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนท่านที่เขาเรียกว่าทำงานทำธุรกิจนะคะเดือนนี้อาจารย์อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจหลายๆอย่างในเรื่องการงานในการบริหารโครงการในการบริหารลูกน้องด้วยนะคะเดือนนี้ลูกน้องท่านอาจจะมีปัญหาเรียกว่ามีการขอนู่นขอนี่อะไรจากนายจ้างนะคะเดือนนี้ก็อาจจะทำให้ติดขัดเรื่องลูกน้องนิดนึงนะคะในเรื่องงานนะคะมาดูดวงเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าไปได้สวยนะคะเดือนนี้คนกรกฎเนี่ยได้วางแผนทางการเงินไว้ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่ารายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะนะคะขึ้นไพ่อันนี้ Emperor นะคะบอกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะต้องดูแลคนที่เยอะนะคะเพราะพระราชาเนี่ยดูแลคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าท่านเนี่ยบริหารการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้ก็เลยทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ก็อย่าประมาทนะคะมาดูเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้มันขึ้นไพ่เดอะมูนเนาะเดอะมูนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของความที่ไม่เข้าใจกันนะคะของความที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องของความเศร้าเสียใจความผิดหวังอะไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าจะเลิกกันนะคะแต่เพียงว่าเดือนนี้อารมณ์ของความรู้สึกของความรักของคู่รักของท่านนะคะท่านจะรู้สึกว่าบางทีมันขึ้นๆลงๆนะคะเหมือนพระจันทร์ขึ้นๆลงๆไม่แน่ไม่นอนบางวันก็คุยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางวันก็คุยไม่ดีกับเราเราก็เลยงงว่าเอ๊ะจะยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนะคะความรักเดือนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ท่านก็อย่าได้วิตกกังวลใจไปนะคะก็ให้ประคับประคองในเรื่องความรักดูแลกันไปดีๆนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะอยากจะให้ท่านระวังเรื่องของการยืนนานๆนะคะของการเดินแล้วล้มนะคะระวังเรื่องล้มขาแพลงนะคะระวังเรื่องของข้อบ่าไหล่นั่งแช่ทำงานนานๆนะคะเรื่องหลังเรื่องเอวเรื่องข้อบ่าไหล่เนี่ยจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเดือนนี้นั้นให้ระวังอย่าทำงานนั่งแล้วแช่นานๆนะคะท่านลุกจากที่ทำงานทุกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายนะคะหรือดื่มกาแฟอะไรก็ตามแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานนะคะต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะง่ายๆเลยท่านมีข้าวนะคะท่านโปรยข้าวโรยข้าวให้กับนกนะคะถ้าสถานที่นั้นอนุญาตให้อาหารสัตว์ได้นะคะอาหารสัตว์จะเป็นอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นสุนัขจรจัดนะคะที่ท่านอนุญาตให้ได้นะคะท่านให้ได้เลยนะคะกับอีกอย่างนึงนะคะอยากให้ท่านบริจาคเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะค่ะหรือไม่ก็เป็นถวายหลอดไฟนะคะหรือว่าไปจากเทียนก็ได้นะคะที่หรือว่าท่านน่ะซื้อธูปเทียนน่ะไปวางตรงที่คนมาจุดทำบุญก็ได้นะคะหรือว่าถวายน้ำมันตะเกียงก็ได้ตรงนี้ทำให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดีได้นะคะแก้ดวงเสริมดวงในเดือนนี้นะคะอีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ Instar หูฟังคอลเซ็นเตอร์แบรนด์ VT และ IP Phone แบรนด์ ATCOM
สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงหนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง 70% พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดการการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทวงหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063 269 8988เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์